กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเท่าง,งามสัมพันธ์ครั้งที่20โดยมีศาสตราจารย์ดรสัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานและได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารยด์ดรธัญญาสังขพันธ์ธานน์อาจารย์จากภาควิชาภาษาไทายและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้บรรยายปฐาฐกถาเรื่องเท่างามสัมพันธ์กับการพัฒนานิสิตในศตวรรษที่21 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นการรวมตัวกันจาก5มหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธมหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อประสานความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยในคือทางงามทั้ง5สถาบันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมนิสิตและการบริหารงานด้านกิจการนิสิตรวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่นิสิตสร้างความเป็นผู้นำและร่วมกันพัฒนาตนเองควบคู่กับการพัฒนาสังคมไปพร้อมกัน โดยกิจกรรมตั้งแต่วันที่25-31มกราคมเป็นการจัดกิจกรรมนอกสถานที่โรงเรียนนนศิลาไกรเลือกราชอํานวยอําเภอสาหัสขันจังหวัดกาะสินซึ่งมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านวิชาการกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมด้านกีฬานันทนาการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมด้านทัศนศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น240คน